สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์ยุทธพุทธศิลป์นะคะวันนี้คลิปที่2นี้นะคะพามาดูการลงสีทองท่อนที่2นะคะสำหรับใครที่รอดูการลงสีทองท่อนที่2นี้ลงให้ดูแล้วนะคะอาจจะยังแบบว่ายังไม่สีทองอาจจะยังไม่เต็มมากนะคะแต่ว่าจะมาย้ำอีกรอบนึงพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นการลงรองพื้นสีขาวท่อนถัดไปค่ะติดตามรับชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตงานให้ดูนะคะตอนนี้ลงสีทองท่อนที่2แล้วนะคะตอนนี้กำลังไล่เก็บสีทองท่อนที่2อยู่นะคะเป็นบรรยากาศยามแรงเป็นทุ่งเท่ขนาดไหนบางเฮ็ดเวลาบนเฮ็ดเวียกอ่ะเออก็มาจอดเนาะคืออันที่หลังอันถ้ามีคนไปปวนอ่ะบอกเขาเจ้ามาปวนช่องอ่านกันแน่ได้ยินบ่ได้ยินเออบอกเขาเจ้าว่าไปปวนช่องพิชิตนะคะอยากรู้อะไรไปถามช่องพิชิตบ้างเห็นเด้อโอเคบอกเขาเจ้ามาเบิ่งช่องเอาหลายสวกหายปวนน่ะนะเมื่อก่อนเขาไปอยู่แต่ว่าเขาไม่ไปเลยสงสัยเขามาคนสวยจริงโอ้ยมันใจเนาะโอ้โหพี่ชิราดูขยันจังเลยเนาะเออมันคืออันคนบางคนหรอกพ่วนพ่วนพ่วนพี่โคกแล้วพ่วนทีอยู่พ่วนอ่ะไปรถเปิดไม่มีนะโอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งกันอันนั้นขนาดน้องกลมโอ้อ๋อพิชิตว่าเพิ่นสิบอกมึงเพิ่นว่าเพิ่มเบี้ยขยันกับพิชิตบ่ได้รับการยันแล้วบ่ได้พ้นจักเทื่อยังมีหลักฐานเด้แล้วหลักฐานว่าหลักฐานว่าพิชิตเฮ็ดงานเออแม่นแม่นป่ะขอโบนัสให้เด้อปีใหม่นี่นี่คนถ่ายคลิปให้เนาะคือถ่ายคลิปเหรอบ่ถ่ายเอาเองเค้าผมบอกว่าไทยในเวลาผมเห็นงานดูท่าเบิ่งท่าไทยหลุดเออพี่น้องเด้อถามป้าก่อน
ก่อนนะคะเพราะว่าป้าทะเลนะเห็นป้าป้ามากขยันพิชิตพิชิตไปได้ป้าไปไม่ได้หนูเป็นมือกล้องให้พิชิตโอ้เอาลูกเป็นยังเดี๋ยวป้าสิว่าลูกขยันนะขยันมาวันวะไข่นูแพนกล่องไว้น้ำปะเดี๋ยวเดินนูซื้อเอาป้าผู้ใดไม่ได้พิชิตไปเป็นสามีนี่คือสิโศกดีแม่แอนอยู่ล่ะเอ้ยไอ้กระบาดจังสันล่ะสิมีผู้โชคดีป่ะบุมันเนี่ยแอดมินพิชิตนะคะที่อยู่ช่องพี่ไม่มีแอดมินช่องพี่ไม่มีแอดมินใช่เหรอใช่ถูกต้องอย่ามาใส่ร้ายพี่นะแต่พี่ฟ้องเอานะคุณพี่หญิงว่าน้อยนะคะที่โทรเข้าสายพิชิตวันนั้นนะคะอะไรนะใครอะคุณใครฮะคุณใครไปแล้วไม่คุยด้วยเราเคยไปเบียดง่ายๆไปบ่ได้วะวกเอาไปดูดิมาใส่ลายไอ้นี่ก็ดันของแปดนาทีเลยพี่ชีต้องคุยกับน้อยขอแปดนาทีก่อนได้ๆๆมาๆมามาจะคุยยังได้สองนาทีแล้วคุยยังก็ได้มีเพื่อนๆสาวๆสวยๆที่จะแนะนำให้พี่บ้างไหมเอ้ยเพื่อนผู้หญิงสวยมากเลยนะมีแต่ระดับแบบดาวมหาลัยบอกว่าพี่โสดนะเออโสดหน้าตาดีนิสัยดีหนูว่าเขาดูคลิปก็เยอะเขาดูคลิปหนูเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละยังมีเขาเรียนต่อหรือเปล่าเขาจะเรียนปอโทอยู่เออเขามีค่าเทอมหรือยังอันแล้วหนูน่ะยังไม่มีก็แปลกับพกทำไมพูดอย่างนี้เขาไปเอาคำพกพี่เป็นพี่ชายที่แสนดีให้น้องเลยอ่ะโอ้ไม่ขยันแล้วว่ะพี่ต้องแบบพี่เป็นคนแบบสนับสนุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่ขาดแคลนอย่างเราไม่ขาดแคลนหรอกเออนั่นเห็นป่ะลูกว่าป่ะเออเจ้ากระจายเอารอดเจ้าเอากูมายังสั้นหนูใครวะนี่แม่ว้าพี่ชิด4นาทีแล้วได้ครึ่งนึงโอ้ได้ครึ่งนึงใช่แล้วคุยอะไรกันเนี่ยบอกว่าอย่าลืมนะโปรโมทพี่ด้วยเพื่อนๆนะพี่คนนี้เขาโสดบอกเขาไปด้วยตอนนี้มันหนาวมันหนาวแล้วก็เขาก็รู้สึกเหงาด้วยอากาศหนาวอย่างเงี้ยอากาศหนาวมันทำให้เหงามันเห็นคู่ของเขาแล้วมันอิจฉามารับคนที่บ้านมาสิคะ